ัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ขอความสุขสันติพระเมตตาและความจำเริญจากเอกองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประสบแด่ท่านพี่น้องมุสลิมีนพี่น้องมุสลิมาตที่เคารพรักทุกท่านรายการสุดท้ายสำหรับค่ำคืนวันนี้ก็มีข้อคิดที่ได้คัดเพื่อที่จะได้นำมาฝากกับท่านพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายเป็นคำสอนที่ท่านอัลอิมามุชชาฟิอีรอฮิมะฮุลลอฮ์ท่านได้ประพันธ์เอาไว้เป็นบทกวีผมคัดมาทั้งหมด10เรื่องด้วยกันในแต่ละเรื่องนั้นล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องที่มีความสำคัญสำหรับการขัดเกลาจิตใจของพวกเราทั้งหลายหัวข้อที่หนึ่งที่ได้คัดและนำมาฝากกับท่านพี่น้องมินัลวะรออิสติฆาลุกะบิอุยูบิกะส่วนหนึ่งจากความสุขุมคัมภีรภาพกระทําตนให้หลีกห่างจากสิ่งที่เป็นบาปไม่คล้องแวะกับสิ่งซึ่งคลุมเครือไม่ชัดเจนเรียกว่าบาปนั้นไม่ยุ่งเรื่องที่คลุมเครือเป็นชุบหัดไม่แผ่วพานไม่เข้าไปใกล้นี่เรียกว่าอัลวะรอคือการรักษาตัวรักษาพฤติกรรมรักษาคุณงามความดีของตนไม่ให้บกพร่องโดยกับการไปกระทำสิ่งที่หมิ่นเมส่วนหนึ่งจากความวะเราะนั้นก็คือการที่ท่านนั้นใส่ใจถือเอาเป็นธุระถือเอาเป็นธุระโดยการพิจารณาสิ่งที่เป็นข้อบกพร่องของพวกท่านทั้งหลายเองตื่นเช้ามานั้นหลายคนก็คงจะไปยุ่งกับสิ่งที่เป็นเรื่องของคนอื่นแต่ว่าอัลอิมามุชชาฟิอีรอฮิมะฮุลลอฮ์บอกว่าถ้าบุคคลมีความวะเราะมีความสุขุมคัมภีรภาพรักษาตนเองรักษาผลบุญและพฤติกรรมของตนแล้วเนี่ยเขาก็จะยุ่งอยู่กับสิ่งที่เป็นข้อบกพร่องของตนเองท่านบอกว่าอัลมัรอุอินกานะอากิลันวะริอันยุชกิลูฮูอันอุยูบิฮิมวะรออุกะมัลอะลีลุสะกีมอัชฆะละอันวะจอินนาสกุลลิฮิมวะจออุอันบุคคลนั้นหากเป็นผู้มีปัญญามีความสุขุมคัมภีรภาพแล้วไซความสุขุมคัมภีรภาพหรือความวะเราะของเขาย่อมกระทําให้พวกเขานั้นห่างไกลจากการไปสอดส่องถึงข้อบกพร่องของคนอื่นประหนึ่งดังคนที่ป่วยไข้ความเจ็บของตนความเจ็บป่วยพิษไข้ที่เกิดขึ้นเนี่ยย่อมกระทําให้คนคนนั้นไม่ได้ใส่ใจต่อความเจ็บปวดของคนอื่นอัลอิมามุชชาฟิอีรอฮิมุลลอฮ์เปรียบเทียบว่าเวลาคนเราเนี่ยเจ็บไข้ได้ป่วยเราก็จะตกอยู่ในเรื่องของการมุ่งแต่ความเจ็บปวดของตัวเองมีอาการเวียนวิงเวียนศีรษะมีอาการปวดหัวมีอาการปวดท้องตัวร้อนอะไรก็ตามแต่อาการต่างๆเหล่านั้นเนี่ยมันเหมือนว่าเราชีวิตของเราในขณะนั้นผูกพันอยู่กับอาการดังกล่าวคนอื่นเขาจะเป็นอย่างไรเราคงไม่ได้ไปใส่ใจฉันใดก็ฉันนั้นขอให้พวกเราทั้งหลายนั้นได้มองว่าข้อตำหนิข้อบกพร่องของพวกเรานั้นมันก็เหมือนอาการป่วยไข้และเราก็เหมือนคนไข้ที่เราคงจะต้องจดจ่ออยู่กับอาการของเราครั่นเนื้อครั่นตัวไม่สบายตัวคนอื่นจะเป็นอย่างไรเขาอาจจะหนักกว่าเรานั่นก็เรื่องของเขาเราไม่เกี่ยวนี่คือข้อคิดข้อที่ข
ข้อที่สองอัลอัมรอดุมินซะลาซินความเจ็บป่วยโรคาพยาธิทั้งหลายแหล่นั้นเกิดจากสามประการดังต่อไปนี้ซะลาซุนฮุนนะมุฮลิกะตุลอะนามิวะดาอิยะตุศศอฮีฮิอิลัสซะกามิดะวามุมุดามะตินวะดะวามุวัฏอินวะอิดคอลุตตออามิอะลัตตออามิอัลอิมามุชาฟิอีรอฮิมุลลอฮ์บอกว่าสามประการที่พวกมันนั้นเป็นตัวทำลายมนุษย์ทำให้เกิดความวิบัติแก่มนุษย์และเป็นตัวชักชวนคนที่มีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์สู่ความป่วยไข้แปลว่าถ้าคนดีๆกระทำสามสิ่งดังต่อไปนี้ในที่สุดเขาก็จะเจ็บป่วยล้มหมอนนอนเสือเดาว่ามูมูดามะจินวะดาว่ามูวัตอินหนึ่งก็คือเป็นพิษสุราเรื้อรังเป็นแอลกอฮอลิซึมดื่มสุราหรือสิ่งที่ก่อให้เกิดการมึนเมาเป็นเนืองนิดข้อนี้เนี่ยหวังว่าพวกเราทั้งหลายแล้วก็เชื่อมั่นด้วยว่าพวกเราทั้งหลายพ้นจากข้อนี้ส่วนมนุษย์ร่วมโลกของพวกเราทั้งหลายนะร่วมชาติด้วยช่วงวันเวลาที่ผ่านมานี่ก็คือไม่ใช่เฉพาะคืนนี้นะก็เริ่มกันตั้งแต่เมื่อคืนวานแล้วแล้วก็ไม่ใช่ว่าเขาไปยุ่งกับสิ่งที่เป็นอบายมุขเป็นอุมุลคาบาเอสมารดาแห่งอบายมุขหรือความชั่วทั้งปวงเนี่ยเฉพาะเมื่อคืนวานที่ผ่านมาไม่ใช่เขายุ่งอยู่กับมันมาตลอดราดายเมื่อถึงช่วงเทศกาลเนี่ยมันก็จะหนักข้อขึ้นไปอีกฉะนั้นอัลฮัมดุลิลลาห์ขอให้พวกเราทั้งหลายได้ชูกรต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามากๆที่พระองค์ได้ให้เรานั้นเป็นมุสลิมเป็นผู้ที่ครองตนแล้วก็ห่างไกลจากสิ่งดังกล่าว1เสพสุราเป็นประจำเช้าลงขวดเย็นลงหาย2หมกมุ่นยุ่งแต่เรื่องในมุ้งแปลว่ามีเพศสัมพันธ์บ่อยจะทำเป็นประจำของแบบนี้บางทีต้องมีลิมิตนะต้องมีลิมิตต้องมีขอบเขตจำกัดน้อยเกินไปก็ไม่ดีมากเกินไปก็ไม่ดีคือคุณของมันนั่นก็อเนกอนันต์โทษของมันก็คือการที่ไม่บัญญะบัญญังไม่รู้ขอบเขตอย่างน้อยก็อุกาฟ้าเหลืองแหละถ้าคนที่มันไปหมกมุ่นอยู่กับเรื่องแบบนี้นะวะอิดคอลุตออามิอะลัตตออามินี่ข้อที่3 2ข้อแรกนั้นพวกเราทั้งหลายอาจจะพ้นจากตัวดังกล่าวซึ่งเป็นตัวที่จะนำให้บุคคลนั้นไปสู่ความป่วยไข้แต่ข้อที่3นี่ดูเหมือนว่าจะพ้นกันยากโดยเฉพาะในสังคมบ้านเราการทำให้อาหารนั้นเข้าไปบนอาหารกินซ้ำกินซ้อนกินแล้วกินเหล้ากินงานนี้แล้วก็ไปกินงานนู้นเสร็จงานนู้นแล้วก็ไปกินงานนั้นกลับจากที่นั่นไปกินตรงนู้นตรงนู้นบุฟเฟ่ตรงนี้โต๊ะจีนตรงนั้นมัสมันตรงนู้นกุรุมานะแล้วแต่โดยเฉพาะช่วงเสาร์อาทิตย์กินซ้ำกินซ้อนจริงอย่างที่ท่านอิมามอัชชาฟิอีรอฮิมุลลอฮ์ว่าไหมจริงโดยแท้เพราะเบาหวานมาเนี่ยนะสามอย่างนี้พี่น้องระวังให้ดีข้อคิดข้อที่สาม
อัลบะลาอุมินอัมฟุซินาลามินัซซะมานีการทดสอบภัยพิบัติทั้งหลายแหล่นั้นเกิดจากตัวเราเป็นเหตุปัจจัยหาใช่เกิดจากการเวลาไม่นะอีบุซะมานนาวัลอัยบุฟีนาวะมาลิซะมานินาอัยบุซิวานาونهجو ذا الزمان بغير ذنب ولو نطق الزمان لنا هجانا فدنيانا التصنع والترائي ونحن به نخادع من يرانا وليس الذئب يأكل لحم ذئب ويأكل بعضنا بعضا عيانا الإمام الشافعي رحمه الله بقوا رومك تمني ولا قمرا มักตำหนิเวลาของเรามาช้ามาไม่ตรงเวลาไม่พร้อมไม่รักษากำหนดการเลยเวลาไปเยอะแล้วเวลาไม่เหมาะบ้างเราตำหนิบอกว่าเวลานั้นมีตำหนิทั้งที่ตำหนินั้นอยู่ในตัวเราอันการเวลาหาได้มีข้อตำหนิอันใดไม่นอกเสียจากตัวเราเวลามันก็ดำเนินของมันไปตามปกติที่อัลลอฮ์ได้ทรงให้มันรันไปตามหลักกอฎอกอดัรของพระองค์ที่กำหนดเอาไว้ไอ้ข้อตำหนินั้นอยู่ที่พฤติกรรมของเราต่างหากเราค่อนแค่เราเย้ยหยันการเวลาทั้งที่การเวลาหาได้มีความผิดอันใดไม่มาดแม้นว่าการเวลามันเอื้อนเอ่ยเป็นวจีได้แล้วไซแน่นอนมันต้องเย้ยหยันกลับแก่พวกเราเราไปว่าการเวลาทั้งที่มันไม่มีความบกพร่องไม่มีความผิดเราเป็นคนที่ผิดแต่ไปว่าการเวลาเนี่ยอิหม่ามชาฟีบอกว่าถ้าการเวลาเนี่ยมันมีลิ้นจะพูดมันก็จะบอกกับเราว่าเราต่างหากล่ะดังนั้นโลกดุนยานี้ของเราณปัจจุบันนี้เวลานี้ที่เราเป็นอยู่ก็คือการเสแสร้งการโอ้อวดการแสดงออกภายนอกที่มันไม่ตรงกับภายในเราอาศัยมันเนี่ยหลอกลวงคนที่กำลังมองเราคนที่กำลังเห็นเพราะว่าสุนัขป่านั้นหาได้เคยกินเนื้อสุนัขป่าด้วยกันไหมแต่พวกเรานั้นใช้กินเนื้อกันเองเห็นจะเห็นกันชัดๆแม้กระทั่งสุนัขป่าหมาป่าเนี่ยมันยังไม่กินกันเองนะแต่ว่ามนุษย์นั้นเนี่ยกินกันเองมนุษย์เรานี่แหละตัวดีแหละสัตว์เนี่ยมันยังรู้ว่านี่คือพวกของมันสายพันธุ์เดียวกันมันก็ไม่กินแต่มนุษย์นี้ฉะไหนหนอกินกันเองบางทีกินที่ว่านี่ไม่ใช่กินเนื้อคนเป็นนะกินเนื้อคนตายที่เป็นพี่น้องของตนด้วยก็คือนินทาลับหลังนะนินทาลับหลังพี่น้องตรวจสอบเอานะคิดตามไปทำไมรับซะก่อนข้อที่4ซะฟีนะตุลมุอ์มินนาวาของผู้ศรัทธาเรือที่พวกเราทั้งหลายนั้นจะใช้ข้ามฟากอัลอิมามุชชาฟีได้ประพันธ์บทกวีเอาไว้ว่าอินนะลิลลาฮิอิบาดันฟุตนาตะรกุดดุนยาวะคอฟุลฟิตนنظروا فيها فلما علموا أنها ليست لحي وطنا جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا แท
แท้จริงสำหรับองค์พระผู้เป็นเจ้านั้นพระองค์มีบรรดาปวงบ่าวผู้มีปฏิภาณมีไหวพริบมีความคิดมีปัญญารู้ตัวนะพวกเขาเหล่านั้นละทิ้งโลกดุนยาและเกรงกลัวสิ่งที่เป็นการทดสอบและความวุ่นวายทั้งหลายฟิตนะที่จะตามมาเขาเพ่งพิจารณาสิ่งที่อยู่ในโลกดุนยาครั้นต่อมาเมื่อเขารู้แน่ชัดแล้วว่าอันดุนยานั้นไสหาใช่เป็นสถานแห่งการพำนักสำหรับผู้มีชีวิตไม่แปลว่าดุนยานี้ไม่ใช่ที่ที่เราจะลงหลักปักฐานเมื่อเป็นอย่างนี้พวกเขาเหล่านั้นจึงกำหนดเอาดุนยาเป็นทางผ่านและยึดเอาการประพฤติดีประพฤติชอบอามันจิซอและทั้งหลายแหล่ให้กลายเป็นนาวาหรือเรือที่เขานั้นจะข้ามฟากทองนาทีนั้นเอาดุนยานี่เป็นเหมือนทะเลเอาอามันจิซอและทั้งหลายนี่เป็นเรือแล้วก็ข้ามฟากห่วงมหานาทีนี้ไปให้ถึงฝั่งไม่ไปยึดติดคนที่ติดอยู่ในดุนยาก็คือคนที่ลงไปลอยคออยู่ในทะเลเนี่ยเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าข้อที่5อัลอิลมุอะมีกุนบะฮรุฮูอันความรู้นั้นเปรียบประหนึ่งดังห่วงมหาสมุทรที่สุดจะยั่งถึงมันลึกล้ำเหลือเกินก้นของมันลึกมากนี่คือความรู้อัลอิมามุชาฟีได้ประพันธ์เอาไว้ว่าลายับลุกัลอิลมะจะมีอันอะฮดุนลาวะลาวฮาวะลาหูอัลฟะซะนะอินนามัลอิลมุอะมีกุนบะฮรุฮูฟะคุซูมินกุลลิชัยอินอะห์ซะนะหาได้มีบุคคลใดที่จะยังถึงความรู้ได้ทั้งหมดย่อมไม่มีผู้ใดที่จะบรรลุซึ่งความรู้ได้โดยทั่วๆไม่เลยถึงแม้ว่าคนคนนั้นจะใช้ความพยายามในการรวบรวมความรู้ทั้งหมดตลอด 1,000 ปีก็ตามทีอันที่จริงความรู้นั้นก็คือห้วงมหาสมุทรที่ก้นของมันนั้นลึกล้ำสุดจะยังถึงเมื่อเป็นเช่นนี้เราไปไม่ถึงก็จงยึดเอาจากทุกๆสิ่งซึ่งสิ่งที่ดีที่สุดสิ่งใดอันใดที่อัลลอฮ์ได้ทรงโปรดประทานให้เป็นความรู้แก่เราจงยึดเอาสิ่งที่ดีที่สุดดีด้วยหลักฐานดีด้วยความชัดเจนดีด้วยพลานิสงส์ผลบุญยึดเอาสิ่งเหล่านั้นแหละท่านพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายกุลุลอูลูมิซิวัลกุรอานมัชฆะลาตุนอิลัลฮะดีษวะอิลมัลฟิกฮฟิดดีนอัลอิลมุมากานฟีฮกาลฮัดดะธนาวะมาซิวาซากะวัสวาสุชชะยาตินทุกสรรพสัตว์อื่นจากอัลกุรอานล้วนแต่เป็นตัวที่ทำให้ง่วนต้องไปง่วนอยู่กับมันหมดแล้วก็เป็นการง่วนที่ทำให้พวกเราทั้งหลายนั้นออกจากธุระที่แท้จริงของเรายกเว้นอัลฮะดีษคือวจนะของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะนอกเหนือจากกุรอานแล้วเนี่ยนะศาสตร์ทั้งหลายแลเนี่ยที่จะไม่ทำให้เราทั้งหลายเนี่ยไปง่วนไปคลุกอยู่กับมันจนกระทั่งไม่ได้ประโยชน์อันใดยกเว้นหะดีษศาสตร์ใดๆก็ตามที่เกี่ยวข้องกับอัลหะดีษและวิชาฟิกคือความเข้าใจในหลักการของศาสนาพี่น้องจะเห็นได้ว่ามันมีอยู่3วิชานะ
ที่อิมามชาฟีบอกว่าอื่นจากกุรอานแล้วแปลว่ากุรอานเนี่ยเป็นแม่บทของวิชาทั้งปวงหลังจากกุรอานก็คือหะดีษและสิ่งที่เกิดจากอัลกุรอานและหะดีษหรือกิตาบุลลอฮ์และซุนนะห์นั่นก็คือความเข้าใจในหลักการของศาสนาคนเรานี่แปลกชอบอ้างว่าต้นเนี่ยยึดในกิตาบุลลอฮ์และซุนนะห์อื่นจากนี้ไม่มีต้นเนี่ยถือในสูตรของนบีอื่นจากนี้ไม่ใช่สูตรของนบีแต่ในความเป็นจริงแล้วคนคนนี้ก็อ่านหนังสือมาก่อนผ่านการร่ำเรียนมาก่อนมีความนิยมชมชอบผู้รู้ที่ตนนั้นได้ศึกษามีความนิยมชมชอบในตำราที่ผู้รู้นั้นได้แต่งได้รจนาเอาไว้อ่านแล้วก็ชอบชอบแล้วก็ถือตามสิ่งใดที่ผู้รู้ผู้นั้นได้บอกเอาไว้คนคนนี้ก็ถือว่านั่นคือหลักการเสร็จแล้วเวลามาบอกมากล่าวมาถ่ายทอดก็บอกว่านี่คือกิตาบุลลอฮ์และซุนนะซึ่งความเป็นจริงมันคือกิตาบุลลอฮ์และซุนนะตามความเข้าใจของผู้รู้ที่แต่งตำรามันคือกิตาบุลลอฮ์และซุนนะตามความนิยมชมชอบของคนที่พูดนั้นจริงๆแล้วเนี่ยคือไปเจอตำรามาไปชอบคนนี้เขาว่าไว้แต่เวลามาบอกเนี่ยไม่ได้บอกหรอกว่านี่คือทัศนะของนักวิชาการนะความเป็นจริงเนี่ยนะไม่บอกหรอกว่านี่คือทัศนะของนักวิชาการจริงๆแล้วนะความคิดของเขาก็ดีมันก็ไปผูกพันจากแหล่งที่มาของข้อมูลว่าเขาไปอ่านตำราเล่มไหนเขาชอบยังไงเจ้าของตำราเขาว่ายังไงเขาก็ว่าตามนั้นนั่นแหละอันความรู้นั้นก็คือสิ่งซึ่งเขากล่าวว่าฮัดดะซะนานายนั่นนายกอนายขอนายคอได้บอกกับฉันได้บอกกับเราแปลว่าสิ่งที่เป็นความรู้นั่นก็คือสิ่งที่หาที่มาต้นสายปลายเหตุของมันหาต้นตอได้เหมือนกับอัลหะดีษเนี่ยมันจะมีสายรายงานของมันมีสนัดมีที่อิงเอิญจากนั้นคือการกระซิบกระซาบของบรรดาหมู่มานเพราะฉะนั้นวิชานี่มันก็จะมีวิชาตามหลักชะรีที่จำเป็นจะต้องเรียนวิชาตามหลักชะรีที่ส่งเสริมให้เรียนแล้วก็วิชาตามหลักชะรีที่มักกะรอฮ์ในการเรียนแล้วก็ฮารามเรียนมันก็จะแบ่งประเภทของมันวิชาที่เกี่ยวข้องกับการขัดเกลาจิตใจของพวกเราทั้งหลายนี่ก็ต้องเรียนรู้กันต่อไปแล้วก็ไม่ใช่เรียนรู้เฉพาะทฤษฎีแต่ต้องปฏิบัติด้วยพฤติกรรมของเราต่อมาข้อที่6อิจอัลกุนูซะกะมินบิรินวะอีมานินจงกระทำให้คลังของท่านนั้นน่ะเป็นคลังจากการประกอบคุณงามความดีและศรัทธาสิ่งที่เราทั้งหลายจะสั่งสมเอาไว้ขอให้เป็นคุณงามความดีและศรัทธาอัลอิมามุชาฟีรอฮีมะฮุลลอฮ์ได้กล่าวว่ายามันตะอัซซะซะบิดดุนยาวะซีนะติฮาอัดดะฮรุยะตีอะลัลมับนีวัลบานีวะมันยะกุนอิซซุฮุดดุนยาวะซีนะตะฮาفعزه عن قليل زائل فاني واعلم بان كنوز الارض من ذهب فاجعل كنوزك من بر وايمان โอ้บุคคลโอ้บุคคลที่ถือเอาโลกดุนยาและความเพลิดเพลินของมันการประดับประดาที่สวยงามของมันเป็นเกียรติยศหลงในสิ่งนี้ว่านี่คือเกียรติยศนี่คือฐานะอันสูงส่งอันการเวลานั้นมันย่อมมาเหนือสถานที่ที่ถูกสร้างและคนสร้างแล้วว่าการเวลานั้นมันจะทำลายทุกสิ่งไม่ว่าสิ่งนั้นจะมีความแข็งแรงคงทนเพียงใดก็ตามแ
แม้หมู่มหาพีระมิดทุกวันมันก็กร่อนไอ้ที่เราเห็นว่ามันยืนตระหง่านอยู่มันตั้งตระหง่านอยู่นะเป็นพันๆปีนะความเป็นจริงนะมันกำลังกร่อนแล้วคนสร้างนะไปแล้วเป็นพันๆปีคนสร้างพีระมิดนะตายไปหมดแล้วการเวลาที่มันมาก็คือมัจจุราชที่มาภาคเอาชีวิตไปบุคคลใดที่ถือเอาดุนยาเป็นเกียรติยศถือเอาความเพลิดเพลินของดุนยาเป็นเกียรติยศอันเกียรติยศของเขานั้นย่อมวิปลาสนาการสูญสิ้นไปในไม่ช้าไม่วันนี้ก็พรุ่งนี้แหละบางคนเมื่อเช้ายังเป็นผู้ยิ่งใหญ่ขับแผ่นดินอยู่ตกเย็นถูกปฏิวัติขับไล่ออกจากประเทศไม่มีที่จะอยู่เรียกว่าชีวิตของคนนี่หกผันพลิกผันไปเพียงพลิกฝ่ามือมีลาภเสื่อมลาภมียศเสื่อมยศยศนะมีฐานะมีตำแหน่งมีทรัพย์ไม่ช้ามันก็หมดและจงรู้เถิดว่าคลังของโลกดุนยานี้ที่คนก็สั่งสมกันก็คือทองคำตอนนี้บาทแล้วก็สองหมื่นแล้วบาทแล้วสองหมื่นแล้วดังนั้นท่านจงทำให้คลังของท่านนั้นเป็นคลังจากความดีและอีหม่านนะตรวจสอบนะท่านพี่น้องตั้งใจให้ดีอัลลอฮ์ให้เรานั้นมีชีวิตอยู่ในปีถัดมาปีนี้อาจจะเป็นปีสุดท้ายของเราก็ได้หวนกลับไปพิจารณาดูซิว่าความดีที่เราได้สั่งสมนั้นนะมันมากน้อยเพียงใดอีหม่านของเรามันเข้มแข็งมันมั่นคงแล้วหรือยังไอตัวที่มันเป็นตัวเตือนเขาส่งใบเตือนมาแล้วเวลาส่องกระจกเนี่ยอย่าดูเฉพาะทรงผมแต่ให้ดูที่เส้นผมผมมันงอกแล้วผมงอกเนี่ยมันเป็นตัวเตือนแล้วว่าเรานั้นกำลังเดินทางไปสู่ความตายข้อที่7ลาตะซะวะอินดะกะอัลอิสลามยะซินหวังอย่าสิ้นหวังขณะที่ท่านนั้นมีอิสลามละตะซะฟิดดุนยาอะลาฟาอิตินวะอินดะกัลอิสลามวัลอาฟียะอินฟาตะอัมรุนกุนตะตัสอาละฮูฟะฟีฮิมามินฟาอิตินกาฟียะอัลอิมามุชาฟิอ์เราะฮิมะฮุลลอฮ์ได้กล่าวว่าท่านอย่าได้สิ้นหวังต่อสิ่งที่ผ่านพ้นในโลกดุนยานี้อะไรที่มันผ่านเลยไปแล้วในโลกดุนยาที่มันเป็นเรื่องเกี่ยวกับทางโลกอย่าสิ้นหวังทั้งที่ว่าท่านนั้นมีอิสลามและความรอดเมื่อเราทั้งหลายนี่มีอิสลามมีความรอดอันเป็นปกติสุขไม่มีภัยใดมาแผ่วพานตื่นเช้ามาสำรวจดูแล้วอีหม่านยังอยู่ไม่หลุดไปไหนไม่มีโรคภัยไข้เจ็บร่างกายครบ32นะครบอาการ32เรียกว่าธาตุนี่อยู่ครบอวัยวะนี่อยู่ครบแล้วก็มีอาหารกินนบีบอกว่านั่นแหละพอแล้วพอแล้วนะหากว่าเรื่องใดก็ตามที่ท่านเคยภาคเพียรสู่เรื่องนั้นเพื่อให้ได้รับสิ่งนั้นมันผ่านพ้นท่านไปในอิสลามและความคลาดแคล้วคือความเป็นปกติสุขนั้นย่อมพอเพียงแล้วที่จะทดแทนจากสิ่งที่ผ่านพ้นไปให้ดูว่าอิสลามของเรายังอยู่ไหมให้ดูว่าอัลลอฮ์ได้ทรงโปรดประทานอัลอาฟียะก็คือความคลาดแคล้วความเป็นปกติสุขคือคลาดแคล้วจากภัยทั้งหลายศัตรูก็ไม่มีทั้งภายนอกภายในไอ้ภายนอกก็คือคนหรือชัยฏอนไอ้ภายในก็มาในรูปของโรคภัยไข้เจ็บนะเมื่อมันไม่มีเนี่ยอัลฮัมดุลิลละห์
และความเป็นอิสลามของเรายังอยู่พอแล้วไอ้อย่างอื่นผ่านพ้นไปก็ไม่เป็นไรอย่าไปใส่ใจอย่าไปยึดติดนะข้อที่8ฮัสบีบิอิลมีอินนะฟะมัดดุลอิลลาฟิตตะมะมันรากะบัลลอฮะรัจอันซูอิมากานะซะนะมาตารไตรวัรตะฟะอิลลากะมาตารวะกออัลอับดุฮุรรอินกะนิอ์วัลฮุรรอับดุอินตะมิอ์ฟักนะวะลาตัตมะฟะลาชัยอุนยะชีนซิวัตตะมะด้วยความรู้ของฉันมันเพียงพอแล้วสำหรับฉันถ้าหากความรู้นั้นมีประโยชน์ความรู้ที่มีประโยชน์ก็คือความรู้ที่เรานั้นจดจำจะนำมันมาใช้เมื่อใดก็ได้อยู่ในตลาดความรู้ก็อยู่ด้วยอยู่ในบ้านความรู้ก็อยู่ด้วยอยู่ตามถนนหนทางความรู้ก็อยู่กับเราแปลว่าความรู้ไม่อยู่ที่ก้นตู้ความรู้ไม่ได้อยู่ในเส้นบรรทัดแต่มันอยู่ในการจดจำของเราจะนำเอาออกมาใช้เมื่อใดก็ได้และความรู้อยู่ในการปฏิบัติของเราคนที่จะเรียกว่าฟะกีคือคนที่มีความเข้าใจในหลักการของศาสนาไม่ได้อยู่ที่คำพูดคำจาว่าสวยหรูแต่อยู่ที่การปฏิบัติของคนคนนั้นเพียงพอแล้วสำหรับความรู้ของฉันหากความรู้นั้นมีประโยชน์ความอัปยศหาใช่สิ่งอื่นใดไม่นอกเสียจากความโลภโมโทสันไม่รู้จักพอคนที่ตกอยู่ในความละโมบนั่นแหละคือคนที่ตกอยู่ในความอัปยศบุคคลใดรู้ทุกขณะจิตว่าอัลลอฮ์ทรงสอดส่องเขาอยู่ในการควบคุมการดูแลของอัลลอฮ์อัลลอฮ์รู้พฤติกรรมของเขาไม่ว่าจะเป็นต่อหน้าผู้คนทั้งหลายหรือลับหลังถ้าเขามีจิตสำนึกต่อการสอดส่องของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเรียกว่ามีมุรอกอบะห์แล้วเขาย่อมหวนกลับจากความชั่วความผิดของสิ่งที่เขาได้เคยประพฤติผิดเอาไว้ทำไมล่ะหมู่วิหกก็คือฝูงนกนั้นมันไม่ได้บินแล้วก็ค่อยสูงขึ้นไปจนทะลุชั้นบรรยากาศของโลกหากแต่ว่าเวลามันบินแล้วในท้ายที่สุดมันก็ต้องลงสู่พื้นไม่มีนกที่ไหนหรอกบินจนกระทั่งออกไปนอกชั้นบรรยากาศของโลกมันก็ต้องร่อนลงด้วยกันทั้งสิ้นบ่าวแปลว่าทาสย่อมเป็นเสรีชนถ้าเขามีความพึงพอใจในสิ่งที่ตนมีอยู่มีก่อนนะสิ่งที่อัลลอฮฺได้ประทานให้กับเขานบีบอกว่ากัดอัฟละฮ์มันอัสลามะแน่แท้บุคคลที่ยอมจำนนตนตามวิถีของอิสลามย่อมได้รับชัยชนะแล้วคือความเป็นมุสลิมที่ดีเป็นอิสลามที่สมบูรณ์เท่ากับบุคคลผู้นั้นได้รับชัยชนะแล้ววารุซิกกาแฟฟันและเขาได้ถูกประทานปัจจัยโภคทรัพย์ที่มีความพอเพียงคำว่าพอเพียงแปลว่าเหลือก็ไม่เหลือขาดก็ไม่ขาดมันพอดีพอเหมาะพอควรพอดีด้วยพอเหมาะด้วยพอควรด้วยพอเพียงด้วยเพียงพอด้วยเหลือก็ไม่เหลือขาดก็ไม่ขาดวะกันนาฮุลลอฮุบิมาอาตาฮูและอัลลอฮ์ให้คนคนนั้นมีความพึงพอใจในสิ่งที่ตนมีอยู่นี่นบีบอกว่าคนที่มีลักษณะอย่างนี้เนี่ยได้รับความสำเร็จแล้วและคนที่เป็นเสรีชนก็คือทาสหากมาดแม้นว่าเขานั้นมีความโลภโมโทสันตกเป็นทาสของความอยากความมักมากดังนั้นจงเป็นบุคคลที่ยินดีในสิ่งที่ตนมีอยู่และอย่ามักมากอย่าโลภโมโทสันไม่มีสิ่งใดที่มันจะทำให้เจือสมทำให้เสียหายเวลามันไปปอมปนกับสิ่งหนึ่งสิ่งใดแล้วมันทำให้เสียหายหมดยกเว้นความโลภโมโทสันไม่รู้จักพอ
ความไม่รู้จักพอของมนุษย์ก็คือว่าหากมาดแม้นว่ามันมีภูเขาทองคำอยู่ในครอบครองแล้วหนึ่งลูกหนึ่งหุบเขานบีบอกว่ามันก็อยากจะมีลูกที่สองตามมาคันเมื่อมีภูเขาทองคำครอบครองได้สองลูกก็ยังมีความอยากไม่รู้จักพออยากจะได้ลูกที่สามต่อไปเป็นเช่นนั้นร่ำไปตราบจนมวยมรณาลงไปนอนอยู่ในกุโบนั่นแหละถึงจะเลิกไม่รู้จักจบสิ้นข้อที่9ตะกัลลุบุลอัยยามมองชีวิตท่านพี่น้องพวกเราทั้งหลายอยู่ภายใต้การกำหนดของการเวลาอยู่ในขอบเขตของการเวลาที่อัลลอฮ์กำหนดไว้มีอายุไขอิหม่ามมุชาฟีได้บอกว่าอาวาคิบุมักรูฮิลอุมูริคิยารุวะอัยยามุชรริลลาตะดูมุกิซารุวะไลซะบิบาคินบุซุฮาวะนะอีมุฮาإذا كر ليل ثم كر نهار บั้นปลายของสิ่งที่ไม่พึงประสงค์สิ่งที่เราไม่ชอบเรื่องราวที่เราไม่ประสงค์จะเจอทั้งหลายแหละท้ายที่สุดแล้วในบั้นปลายก็คือสิ่งดีแปลว่ามันจะจบด้วยสิ่งดีนะวันแห่งความชั่วร้ายทั้งหลายแหละมันย่อมสั้นไม่จีรังยั่งยืนอย่างน้อยมันก็แค่ชั่วอายุขัยของเราเท่านั้นแหละคนหนึ่งเนี่ยจะประสบความทุกข์ยากในโลกดุนยานี่ก็เพียงแค่ช่วงเวลาสั้นๆเมื่อนำไปเปรียบเทียบกับอาคิเราะห์อย่างดีก็แค่ตายมีแค่นั้นแหละแล้วก็ไม่มีคนใดหรอกนะที่ใช้ชีวิตอยู่ในโลกดุนยานี่มีความสุขโดยตลอดไม่มีความทุกข์ยากใดๆเลยแล้วก็ไม่มีใครหรอกที่บรมมาทุกข์แปลว่าทุกข์อย่างเดียวชีวิตนี่สุดยอดยิ่งกว่าโอชินเนี่ยนะแล้วก็เป็นอย่างนั้นตั้งแต่เกิดจนตายเนี่ยมันก็ไม่มีหรอกพี่น้องแม้กระทั่งโอชินยังมีช่วงที่ว่าเขามีความสุขในชีวิตของเขานะมันมีมันจะเล็กน้อยยังไงมันจะสั้นแค่ไหนมันก็มีมันก็จะปะปนระคนกันไปเปลี่ยนแปลงกันไปอย่างนี้แหละนะความทุกข์ระทมของชีวิตความผาสุกของชีวิตในโลกดุนยานี่หาได้จีรังยั่งยืนไม่ไอ้ที่สบายอยู่ทุกวันนี้ก็ใช่ว่าจะเรื่อยไปไอ้ที่เป็นทุกข์เนี่ยก็ใช่ว่าจะไม่มีวันที่เราพ้นทุกข์ตราบใดที่รัตติการค่ำคืนมันหมุนเปลี่ยนถัดจากนั้นเวลากลางวันมันก็มาจะถึงเวลาซุบฮ์แล้วหลังจากซุบฮ์มันก็ผ่านช่วงระยะเวลาของมันในท้ายที่สุดดวงตะวันมันก็รับขอบฟ้าเมื่อดวงตะวันรับขอบฟ้าเข้าสู่เวลากลางคืนขั้นถึงเวลากลางคืนเดี๋ยวก็ถึงรุ่งสางมันก็วนเวียนกันอยู่อย่างนี้แหละชีวิตของคนเราเอาแน่ไม่ได้ข้อสุดท้ายอัลอิสติอาดาดุลิลอาคิเราะห์เตรียมพร้อมสำหรับโลกอาคิเราะห์ยะรากิดัลลัยลิมัสรูรันบิอัวลิฮิอินนัลฮาวาดิษกัดยัตรุกนอัศฮาราอัฟนัลกุรูนัลลตีกานัตมุนอะมะตันกัรรุลจะดีดัยนอิกบาลาวะอิดบารากัมกัดอบาดัตซุรูฟุดดะฮรมินมะลิกินกัดกานฟิดดะฮรนฟาอันวะดารารายามันยานิกุดุนยาลาบะกาอะลาฮายุมซีวะยุสบิฮุฟีดุนยาฮุซัฟฟารฮัลลาตะรักตะลิซิดดุนยามุอานะกะตันฮัตตาตุอานิกะฟิลฟิรดาวซอับคาราอินกุนตะตับกีจินานัลคุนดิตัสกุนฮาฟะยัมบะกีละกะอัลลาตะมะนันนารโอผู้ที่หลับไหลในยามค่ำคืนด้วยความปลื้มปิติยินดีปราโมทย์ตั้งแต่หัวค่ำนอนหลับสบายบนฟูกนุ่มๆแท้จริงเหตุการณ์ทั้งหลายแลเนี่ยบางทีมันจะมาเคาะประตูบ้านท่านในตอนก่อนรุ่งสางกำลังนอนๆอยู่นี่แหละมันมา
การหมุนเวียนผัดเปลี่ยนไปของยามค่ำคืนและกลางวันได้ทำให้คนรุ่นแล้วรุ่นเล่าในศตวรรษก่อนๆต้องสูญสิ้นไปซึ่งคนรุ่นนั้นเป็นผู้ที่เคยเสพสุขบนโลกดุนยามันมุ่งหน้ามาแล้วมันก็หันหลังให้วันเวลามันก็เป็นอย่างนั้นแหละมันมุ่งหน้ามาแล้วมันก็หันหลังให้ถึงยุคทองในที่สุดก็ถึงยุคเสื่อมประวัติศาสตร์ก็เป็นอย่างนี้แหละโอ้บุคคลที่ลมเล่าอบกอดโลกดุนยาที่หาความจีรังยั่งยืนไม่ได้เลยนะกี่มากน้อยมาแล้วที่ภัยพิบัติแห่งการเวลาได้ทำลายล้างกษัตริย์บรรดากษัตริย์องค์แล้วองค์เล่าและในช่วงของการเวลานั้นย่อมมีคุณอเนกอนันต์แล้วก็มีโทษมหันต์โอ้คนที่โลมเล่าโอบกอดโลกดุนยาที่หาความจีรังยั่งยืนไม่ได้เลยนั้นทั้งยามเย็นและยามเช้าเป็นผู้ที่เดินทางจรลีทั่วไปหมดในโลกดุนยานี้เราเนี่ยเดินทางนะพี่น้องเหมือนเราเนี่ยออกเดินทางเราก็เดินทางเดินทางไปเช้าเย็นอยู่อย่างเงี้ยฉะไหนเลยท่านจึงไม่ละทิ้งฉะไหนเลยท่านจึงไม่ละทิ้งไอเรื่องการโอบกอดนะกอดรัดฟัดเวียงนัวเนียอยู่กับโลกดุนยาให้แก่คนที่เป็นคนของดุนยาทั้งนี้เพื่อที่ท่านจะได้ไปคลอเคลียในสวรรค์ชั้นดาวดึงฟิรดาวส์ขออาศัยใช้ชื่อว่าดาวดึงก็แล้วกันนะแต่ความจริงฟิรดาวส์ก็คือสวรรค์ทั้งนี้เพื่อที่ท่านจะได้ไปคลอเคลียในฟ้าสวรรค์กับหญิงพรหมจรรย์นะอย่าไปเพลิดเพลินกับโลกดุนยาคลอเคลียกอดรัดฟัดเวียงอยู่กับมันทิ้งมันซะเพื่อที่เรานั้นจะได้ไปครอบครองอนบิดันดารีหากว่าท่านนั้นน่ะแสวงหาสวงสวรรค์แห่งความเป็นนิรันดร์ที่ท่านจะได้พำนักอยู่ในนั้นตลอดกาลแล้วไซก็สมควรสำหรับท่านในการที่ท่านอย่าได้ประมาทอเวจีอย่าประมาทอาญาของอัลลอฮ์อย่าสิ้นหวังจากพระเมตตาของพระองค์คนเรานั้นจะเดินไปได้ต้องมีความหวังในพระเมตตาของอัลลอฮ์แต่ในขณะเดียวกันก็อย่าประมาทต่ออาญาของพระองค์สองสิ่งนี้เรียกว่ามีความหวังและมีความหวาดกลัวเคียงคู่กันไปประหนึ่งดังสองปีกของนกที่มันบินได้มุมินต้องเป็นอย่างนี้แปลว่าเบื้องหน้ามีความหวังเบื้องหลังก็คือความกลัวในอาญาของอัลลอฮ์ขอให้พี่น้องทั้งหลายตลอดจนรวมตัวของถึงตัวของกับผมด้วยเนี่ยได้นำเอาคำของอัสซอลฟุสซอลและอิมามุอะห์ลิสุนนะวัลญะมาอะห์อัลอิมามุชาฟิอีรอฮิมุฮุลลอฮ์ที่ท่านได้สอนได้ให้ข้อคิดแก่พวกเราทั้งหลายนั้นได้นำไปปฏิบัติเพื่อปรับปรุงชีวิตของพวกเราให้ดีขึ้นขออัลลอฮ์ได้ทรงโปรดประทานคุณงามความดีแก่พวกเราทุกคนอะกูลุกอลีฮาซาأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته